วิธีการดูโลเคชันของรัส l ลอดกดที่วิวเควส t เลื่อนขวามานะคะเจอช่องของรัส l ลอดแล้วกดคลิกนะคะพอกดคลิกแล้วเนี่ยตัวเกมจะทำการปิงโลเคชันไว้ให้เราเมื่อเพื่อนๆเ,เปิดแมปผู้ตรงนี้จะเห็นว่ามันทำการปิงให้เราแล้วที่เหลือก็แค่เข้าเกมแล้วก็ไปรับเควสตกันได้เลยค่ะ ราสลอดจะอยู่รด์มาร์เล็กๆที่มันเป็นเหมือนกับที่ทิ้งรถยนต์นะคะที่เขาเอามาอัดให้เป็นก้อนๆนะคะที่นี่นะคะก็จะมีเหล็กให้เราฟาร์มเยอะมากๆเลยด้วยเข้ามาคุยนะคะกด e แล้วก็เลือกเครื่องหมายตกใจจากนั้นก็เลือกนิวโป้งจะเป็นการรับเคเวสนะคะ เขาเล o กวเเพื่อนเพื่อนจะต้องฟาร์มไม้หินแล้วก็เหล็กอย่างละแค่หนึ่งอันก็ได้นะคะขอแค่ให้ครบสามชนิดบิลสตรักเจอร์สแอดคอ n y นี่คอมเพล็กซ์ออร์วิปปิ้งบูสเพื่อนๆน,นจะต้องทำการไปบิลสิ่งก่อสร้างด้วย Material อะไรก็ได้นะคะที่เมืองคอนนี่คอมเพล็กซ์หรือว่าจะเป็นที่วิปปิ้งวูสก็ได้โดยเราจะต้องบิวทั้งหมด20อันนะคะจะเป็นกำแพงเป็นหลังคาหรือว่าเป็นบันไดก็ได้แล้วแต่ว่าสะดวกนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้ Material แค่อย่างเดียวเนี่ยก็แปลว่าจะต้องฟาร์มมาทั้งหมด200หน่วย ในตัวอย่างนี้นะคะไซฟาร์มแบบผสมผสมกันมานะคะเพราะว่าขี้เอียดจะไปฟาร์มอย่างเดียวให้มันได้200อะไรที่มันอยู่ใกล้มือไซก็ทกําการทุบๆมันนะคะพอมาถึงที่เมืองคอนี่คอมเพล็กซ์แล้วเนี่ยไซก็บิลรัวๆเลยค่ะพอครบ20อันเพื่อนๆก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะผ่านเควสตแต่ถ้าเกิดว่าของใครเควส t ขึ้นช้าเนี่ยไม่ต้องตกไซนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นให้มันถึงแน่นอนแต่ต้องระวังตอนเปิดดูนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ เ a t o r ี h i e l ฟอร์มสเลิฟบาร์เรลเพื่อนๆจะต้องไปเพิ่มเกราะโดยที่จะต้องไปเพิ่มจากการทุบสเลิฟบา r เรลจำนวนทั้งหมด30หน่วย ปกติแล้วนะคะเรามักจะไปหาเล u ร์บาร์เรลกันที่เมือง s ลัดจิส w ว r m นะคะหรือในชื่อกล่าวก็คือ s l u ร์ปปี้แว m แต่ว่าเพื่อนๆสามารถไปยังฐานของ IO ได้นะคะมันจะมีพวกเลร์บาร์เรลเนี่ยอยู่ประมาณสักทีละ 5, 5ล้้าถังนะห้าถังเป็นอย่างน้อยแต่ว่าในการทำเควส t นี้เนี่ยเพื่อนๆตีแค่3ถังก็ผ่านแล้วค่ะ เมืองนี้เนี่ยค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองโปรดของทรายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลอดไปได้เนี่ยเราจะมีเกราะเต็มก่อนออกสักเมืองเลยแต่ว่าตอนนี้คือเป็นเมืองที่แห้งแล้งมากๆไม่น่ามาอีกต่อไปแล้วค่ะไอ้ถังเลิร์บาเรลนี่นะคะมันก็จะมีอยู่ทั่วเมืองเลยค่ะลองดูนะคะเพื่อนๆจะใช้วิธีการทุบ2ถังหรือว่าจะใช้เป็นการแบบที่บิวทับให้มันแตกก็ได้เลยเพียงแค่เราได้เกราะจัดก,การทำให้เลิร์บาเรลมันแตก30หน่วยเท่านั้นก็จะผ่านแล้วค่ะ ในวิกพ i ยต์ไวท์เฮาสติงเพื่อนๆจะต้องทำการทุบไปที่จุดอ่อนของวัตถุจำนวน20ครั้งวิก point ก็คือไอ้วงภาฟ้าที่เวลาที่เราทุบของแล้วมันจะขึ้นมาค่ะถ้าทุบตรงนี้นะคะมันจะแรงกว่าการทุบมั่วๆ เิกในการทำก็คือการที่เพื่อนๆน,นะคะเอาหน้าชนกับวัตถุให้ใกล้ที่สุดวิกพอยต์เนี่ยมันจะไม่เกิดแบบสุ่มนะคะมันจะเกิดแค่แบบตรงกลางตรงกลางทำให้เราถูบได้ง่ายแล้วก็เลื่อยของวัตถุเนี่ยมันลดได้ไว d e s t r o y structures with a vehicle เพื่อนๆจะต้องทำลายสิ่งก่อสร้างด้วยยานพาหนะ วิธีการทำง่ายๆนะคะอย่างแรกเพื่อนๆก็ไปฟาร์มทรัพยากรอะไรก็ได้ที่เราจะสามารถบิ์แบบ30อันได้เลยและสร้างบันไดไว้ที่พื้น1อันจากนั้นก็ต่อขึ้นไปให้ครบทั้งหมด30ชิ้นด้วยอะไรก็ได้ อันนี้ข้อดีก็คือว่าเราสามารถทําเสร็จได้ในทีเดียวเลยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะแบบขับรถเล่นๆใช่ไหมคะก็สามารถเอาไปชนพวกกําแพงหรือพวกอะไรที่มันเลือดน้อยๆก็ได้เดี๋ยวลองดูนะคะด้านหลังที่เห็นเป็นรั้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะ อแอบไหมคะทรายถอยมามันก็นับรั้วให้ด้วยก็เลยขอแบบเก็บที่รั้วก่อนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีกำแพงอยู่แค่อันเดียวข้างล่างและทรายก็ขับแบบชนไม่ดีด้วยคือก็ขับยังไงก็ได้นะคะขอแค่แบบพอชนแล้วอะ่ะไออันล่างสุดมันพงังแล้วข้างบนมันจะแตกตามเพื่อนๆก็จะผ่านทั้งหมดเพราะว่ามันนับอันล่างใช่ไหมคะแล้วก็นับอันบนทั้งหมดด้วยอ่านี่นะคะ สำหรับใครที่อยากจะลองใช้เรือนะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่าทรายไม่สามารถเอาไปเทสได้คือทรายทำเควสไปหมดแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าไปเอาเรือยิงเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเหมือนกันว่ามันได้หรือไม่ได้ก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้เรือแล้วก็สามารถทำได้ก็มาบอกเพื่อนๆในคอมเมนต์ได้นะคะ